สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จะบอกว่าเรานั่งอยู่บนรถนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเซนต์แอนดรูค่ะเซนต์แอนดรูนะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีสนามกอล์ฟเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของโลกคือเป็นสนามกอล์ฟที่นักกอล์ฟทั่วโลกนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอเมเชอร์ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพนะคะก็หนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะมาเล่นที่เซนต์แอนดรูค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไม่เล่นกอล์ฟนะคะแต่เราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆเซนต์แอนดรูค่ะทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศที่เซนต์แอนดรูค่ะทุกคนจะให้ดูบรรยากาศเนาะนี่คือที่เซนต์แอนดรูนะคะทุกคนก็จะมีมหาลัยมี University นะคะแล้วก็มีให้ดูตรงนี้เนาะโทษทีนะทุกคนเมื่อกี้เราเดินเข้าไปซื้อของเดินเข้าไปซื้อเสื้อผ้าแล้วไม่อยากถ่ายในนั้นอันนี้เป็นเชิ้ตนะคะทุกคน It's called Holy Trinity shirt ค่ะทุกคนแล้วก็ทั้งนู้นนี่นะคะเห็นไหมท้องฟ้าโปร่งแล้วทุกคนตรงนี้ก็ยังเป็นเชิ้ตอยู่นะคะอาคารแบบนี้เนาะรู้สึกว่ามาทำวิดีโอที่แบบว่าเดินเล่นในแหล่งชุมชนอ่ะทุกคนมันจะค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเรียกอะไรไม่อยากให้ไปรบกวนสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเขานะคะเราก็เลยจะค่อนข้างลำบากนิดนึงค่ะทุกคนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูเยอะๆในส่วนที่ว่าไม่ค่อยมีคนดีกว่าเนาะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราพามาที่เขาเรียกเป็นอะไรมันเป็นคาสิโดนเก่าอะค่ะทุกคนที่ถูกทำลายตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามนะทุกคนเนาะก็ประมาณนี้นะคะตรงนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเรารอข้ามถนนนะคะนะคะก็ประมาณนี้เข้าไปข้างในแต่ว่าเราไม่เข้าไปนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นโอนคาสิโดนนะทุกคนนะใครเคยมาเซนต์แอนดรูก็จะรู้จากตรงนี้นะคะนั่นนะคะทุกคนให้ดูแบบนี้กันนะนะคะทุกคนที่เซนต์แอนดรูนะคะแต่เขาปิดค่ะเข้าไปไม่ได้เนาะไปไหนต่อละเราอากาศก็เริ่มโอเคแล้วแหละทุกคนแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพาไปไหนคือมือใหม่หัดขับบอกตามตรงว่าไม่กล้าถ่ายกลัวไงกลัวแบบว่ามือใหม่เดี๋ยวเขาจะบล็อกYouTube เราหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเราก็กลัวอ้าวนู้นก็ถึงทะเลแล้วทุกคนฝั่งนู้นน่ะก็ทะเลยังไม่เคยเดินไปเลยนะแล้วก็มันฝั่งนู้นเมื่อกี้เราพาไปเดินตรงแหล่งถนนที่เขาแบบทั้งช้อปปิ้งร้านอาหารของที่ระลึกอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือมันถ่ายยากในทุกคนตรงนั้นน่ะทางนี้เราก็ไม่เคยมาหรอกเนาะเดินลงไปดูสินี่ทุกคนพามาดูทะเลที่เซนต์แอนดรูเอ้านี่เราก็ไม่เคยมานะทุกคนนี่ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะเอ้ามาดูพร้อมๆกันค่ะทุกคนเราก็ไม่เคยมานี่นะคะดูมันจะมีหินยื่นออกไปแบบนั้นนะคะน้ำใสมากนี่เป็นซากปรักหักพังเหมือนกันนะคะทุกคนอุ้ยไปค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเนาะตรงส่วนนี้ค่ะทุกคนเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันค่ะตลกเนาะอยู่ที่นี่มานานแล้วทุกคนดูนู่นเขาไปนอนอาบแดดอยู่ข้างล่างทุกคน
อ๋อก็เป็นหาดเล็กๆนะทุกคนนะเอาให้ดูให้ดูว่าเราก็ไม่เคยมาตรงส่วนนี้เดี๋ยวจะหาข้อมูลให้นะคะว่ามันคืออะไรนะเนี่ยสวยไหมอะทุกคนถ้ามาฝั่งนี้มันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าคนเยอะเราก็ยังแอบได้ไงทุกคนนี่อันนี้เดี๋ยวถ้ายังไงไปเปิดหาข้อมูลแล้วก็ขึ้นให้ขึ้นข้อมูลให้แล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้คือบอกไม่ได้เพราะว่าบอกไปเดี๋ยวอายเขาเพราะว่าไม่รู้จริงๆค่ะทุกคนนะคะทุกคนคะคือวันนี้จริงๆแล้วเรามีจองเล่นกอล์ฟแล้วเผอิญว่าลมแรงค่ะก็เลยถูกยกเลิกนะคะจึงช่วงนี้ก็เล่นแข่งกอล์ฟเกือบทุกวันนะคะทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยทำไม่ค่อยได้มีเวลาทำวิดีโอเนาะแต่เผอิญว่าวันนี้ค่ะเผอิญว่าวันนี้เราไม่ได้แข่งก็เลยอยากจะพาทุกคนมาชมเมืองเซนแอนดรูนะคะนะคะสวยไหมทุกคนเป็นน่าจะเป็นโรงแรมนะทุกคนใช่นู่นเขามีบังคอนี่ด้วยทุกคนบังคอนี่อยู่นู่นอากาศดีอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอากาศดีมากแต่ลมแรงค่ะทุกคนเนี่ยเขาปิดไงทุกคนดูไม่ได้มันดูไม่ได้นะก็ดูได้แบบนี้สวยไหมทุกคนนั่นแหละที่นี่คือเป็น University ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้ลูกใหญ่โตเลยค่ะทุกคน แล้วก็ที่นี่ก็เป็น University เหมือนกันค่ะคือเขาจะมีเป็นส่วนต่างๆนะทุกคนคือตรงนี้เป็น School of Economics and Finance นะตรงนี้ก็คือจะเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งอะไรประมาณนี้เขาก็จะแยกเป็นส่วนๆไปนะทุกคนนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนของวิชาอื่นอะไรอย่างเงี้ยเรียนที่นี่ก็ให้เดินได้ทั่วแหละทุกคนใหญ่มากสวยนะก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่มาทำฝั่งนี้ก็คือทำได้บ้างเนาะเพราะว่าคนเดินแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะนะคะพอสังเกตดูว่าถ้ากล้องแผนขึ้นฟ้านั้นหรือว่ากล้องแผนลงดินนั่นหมายถึงว่ามีคนเดินมานะคะทุกคนดูดีทุกคนใครอยากมาเรียนที่นี่ส่งลูกส่งหลานมาเรียนที่นี่ทุกคนสวยโอ้หนึ่งในมหาลัยที่ดีที่สุดใน UK นะทุกคนนะนี่แหละก็คือ St. Andrew University นี่แหละค่ะทุกคนที่ Prince William and Kate Middleton นะคะ and Kate นะคะก็คือพบกันที่ St. Andrew นี่แหละค่ะทุกคนพบรักกันที่นี่นะคะไปดูกันค่ะทุกคนคือ Ladies Lake นะคะตรงนี้ประตูสวยอันนี้เป็นอะไรอีกเราก็พาเดินไปดูสวยไหมทุกคนเราก็พาเดินไปดูนะคะอันนี้ก็ยังเป็นส่วนของ University ทุกคนเนี่ยคือนะคะ University of St. Andrew ทุกคนก็คือเขามีหลายบิลดิ้งก็อย่างที่บอกหลายอาคารแต่ละอาคารก็คือแยกเป็นสาขาวิชาไงทุกคนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ philosophy นะคะ moral philosophy นะคะบรรยากาศดีมากทุกคนดูอันนี้ก็ University Museum นะทุกคนไม่รู้ไปไหมไปค่ะทุกคนเราพาไปดู University Museum ฮะ Sculpture of St. Andrews อ้าวนี่เลยค่ะที่เราพูดกัน St. Andrew นะคะก็คือท่านนี้เองค่ะทุกคนนะคะ
วันนี้มาแบบไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่เลยทุกคนเอาเป็นว่าให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะคะที่นี่เป็นมิวเซียมนะทุกคนมันไปถึงเพื่อนเลยไม่รู้เขาจะให้เราถ่ายไหมเนาะปิดก่อนแล้วกันนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปในมิวเซียมนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่รู้เขาให้ถ่ายหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็เลยตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ University เหมือนเดิมนะคะทุกคนออกมาที่ตรงนี้เขาเรียกตรงระเบียงในมิวเซียมนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาก็อนุญาตให้เราถ่ายได้ข้างนอกนี้เนาะก็ไม่เป็นไรก็ไม่รู้คือเราไม่กล้าถ่ายข้างในทุกคนค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้มันจะมีป้าย information บอกตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปไหนกันดีเอาไปทางนี้ค่ะเดินกลับไปที่ในตัวเมืองนะคะแต่เดี๋ยวพอไปดูข้างในนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ถ่ายให้ยากอีกแหละเพราะว่าคนเยอะไงทุกคนก็ไม่รู้ทำเท่าที่ทำได้นะทุกคนนะนี่แหละทางนี้เราก็ไม่เคยเดินเหมือนกันทุกคนเราจะพาไปดูคือถ้าแคมราถ้ากล้องแผนขึ้นข้างบนมันที่รู้กันนะทุกคนว่ามีคนในนี้เป็นในอะไรอ่ะค่อยเข้าไหมทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในมหาลัยแล้วนะคะมหาลัยเซนต์แอนดรูเนาะอันนี้น่าจะเป็นตัวเมนบิลดิ้งอะค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราพาเดินไปทั่วๆมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นตึกอาคารเหมือนถ้าเป็นบ้านเราเนาะก็เป็นตึกอาคารเรียนวิชาต่างๆอ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราน่าจะมาอยู่ที่ตัวหลักนี่ไง นี่ไงอันนี้คือแผนที่ของUniversity of St. Andrew นะคะทุกคนเราไม่ค่อยมีอินโฟเมชันให้เยอะนะทุกคนเพราะว่าบอกตามตรงว่าไม่เคยเข้ามาที่นี่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลเยอะนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเราให้ดูแค่บรรยากาศสวยๆแล้วกันนะคะโอเคค่ะทุกคนไปเราออกจากตรงนี้กันไม่รู้ออกทางไหนเหมือนกันนะทุกคนเนาะออกทางนี้ได้ค่ะทุกคนเฮ้ยสวยสวยนี่นะทุกคนนะเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมอะไปค่ะทุกคนขึ้นบันไดก็คือเนี่ยค่ะก็สวยเนาะเนี่ยสวยเนาะเขาเรียกอะไรหน้าต่างเขามีลายเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมาให้ดูลมแรงมากอะทุกคนดูลมจะเป็นส่วนหนึ่งของ University เหมือนกันนะคะเนาะรถเยอะมันถ่ายยากเดินไปเดินมาเราเดินกลับกันมาที่เดิมทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือเริ่มหิวแล้วจะไปหาของกินแล้วค่ะเพราะว่าหิวแล้วทุกคนเราจะพาไปดูที่ร้านอาหารไทยที่เนี่ยมันจะมีร้านอาหารไทยอยู่ร้านหนึ่งทุกคนเราเคยไปกินแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาปิดไปหรือยังเห็นไหมนี่ร้านส้มตำเป็นส้มตำ Home of Fine Thai Food ค่ะทุกคนแต่ว่ามันปิดไปแล้วอ่ะทุกคนชื่อร้านว่าถนนทุกคนนี่ไง Thai Restaurant They had a fire นี่ไงทุกคนเขาติดป้ายเอาไว้บอกว่า Dear Customer ถนนไทย is temporary closed คือปิดชั่วคราวค่ะทุกคนเนื่องจากว่ามีไฟไหม้ของบ้านข้างบ้านของ Neighbor นะคะตั้งแต่วันที่15 มาร์ชค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาจะ reopen
แต่ว่ายังไม่บอกว่ารีโอเพนเมื่อไหร่นะคะทุกคนเราไปแวะทานอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าไปในกอล์ฟช็อปนิดหน่อยทุกคน คือมาซินนันดูทีไรก็กระเป๋าตังเบาทุกทีอะค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราเดินกลับมาที่รถหลังจากที่ช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะดูหรอกว่าสวยถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมเนี่ยกุหลาบตรงนี้คือหอมมากทุกคนหอมมากกลิ่นแบบหอมจริงๆโอเคค่ะกลับแล้วค่ะทุกคนไปที่รถแล้วเนาะก็ได้พาทุกคนไปเที่ยวที่เซนต์แอนดรูนะคะเซนต์แอนดรูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสกอตแลนด์นะคะจะมีชื่อเสียงมากในเรื่องของกอล์ฟนะคะเนื่องจากว่าเป็นเขาเรียกเป็น Home of Golf หรือว่าเป็นแหล่งกำเนิดนะคะก็คือมันมี The Old Course มันมีทั้งหมด7สนามนะคะทุกคนไม่รวมกับสนามใกล้ๆนะแต่สนามที่อยู่ในเซนต์แอนดรูเองอะค่ะคือ7สนามแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยคือแต่แล้วมันจะมี The Old Course ซึ่งเป็นสนามที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเป็น Home of Golf เพราะฉะนั้นเนี่ยคือนักกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพอะค่ะก็อยากที่จะมาเล่นที่นี่ครั้งหนึ่งในชีวิตคือทุกคนก็อยากมาเล่นที่นี่ไงคะก็เลยจริงๆอยากจะพาทุกคนไปดูรอบๆแต่เผอิญว่าปีนี้ค่ะเขาจะมีการจัดโอเพนหรือที่หลายคนอาจจะรู้จักในชื่อ British Open นะคะก็คือทุก5ปีอะค่ะเขาจะกลับมาจัดที่เซนต์แอนดรูเนาะทีนี้ปีนี้ค่ะเขาก็จะกลับมาจัดที่นี่อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าพอเราไปอะคือเขาบล็อกเส้นทางแล้วก็เขาเรียกอะไรคือเขาเตรียมพวกอะไรอะสแตนที่นั่งเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นั่งดูสำหรับคนดูอ่ะคือเขาเตรียมสถานที่อ่ะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเข้าไปไม่ได้เนาะเราก็เลยพาเดินดูรอบๆในเซนต์แอนดรูในสถานที่อื่นๆแทนนะคะแล้วเราก็แวะไปช้อปปิ้งแต่ว่าถ่ายไม่ได้นะคะในที่ช้อปปิ้งเพราะคนเยอะทุกคนแม้กระทั่งว่าถ่ายบริเวณน่ะก็ยากอ่ะแล้วเราก็คือประมาณว่ามาดามก็เป็นมือใหม่หัดค่ะก็เลยแบบกล้าๆกลัวๆเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็กลัวแบบเกิดถ่ายโดนคนอื่นเขาเจอหน้าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลัววิดีโอหรือ YouTube เราโดนบล็อกเลยทุกคนเราก็เลยเฮ้ยไม่กล้าเสี่ยงก็เลยบอกว่าไม่รู้วิดีโอจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะตัดต่อให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะเอาเท่าที่ได้นะแล้วรู้ไหมว่าได้ไปในสวนที่เรายังไม่เคยไปด้วยนะมาอยู่ตั้งนานแล้วคือเซนต์แอนดรูเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านประมาณ45นาทีค่ะทุกคนขับรถไป45นาทีแล้วก็คือไปบ่อยแต่ว่าไม่เคยไปตรงที่เซนต์แอนดรูคาสเซิลยังไม่เคยไปค่ะทุกคนแล้ววันนี้เดินไปเดินมาคือหลุดไปตรงนั้นทุกคนก็เลยได้เห็นพร้อมกันเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีข้อมูลเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ค่ะมีข้อมูลแค่นิดหน่อยเนาะถ้ายังไงเนี่ยก็วิดีโอครั้งนี้อาจจะไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกต์นะทุกคนนะแต่ก็คือแค่ให้ดูบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวเซนต์แอนดรูแล้วก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย